สวัสดีครับก็กลับมาอยู่กับผมโตและนี่คือโทโฮโรสเวิร์ดครับก็ในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสุ่มกันนะรู้สึกได้เลยว่าไม่ได้ทำคลิปสุ่มมาสักพักหนึ่งแล้วตั้งแต่ตู้ของท่านชิชินะครับแต่จริงๆก็มีสุ่มไปในไลฟ์ครั้งก่อนอยู่เนาะจริงๆรอบนี้เนี่ยก็กะว่าจะสุ่มในไลฟ์เหมือนกันนั่นแหละครับแต่ด้วยความระแวงไอ้เรื่องบอทสแปมแชทเนี่ยก็เลยทำให้ผมไม่ได้ไลฟ์นะครับแล้วก็เลยมาทำคลิปแทนแล้วกันโอเคก็ก่อนที่จะเข้าไปดูความเกลือกันเนี่ยก็อย่าลืมเตรียมน้ำเปล่าเอ้ยไม่ใช่ก่อนที่จะเข้าไปดูกันเนี่ยใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe เนี่ยก็ฝากให้กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากให้ยอดซับผมมันขึ้นเป็น114อ่ะไม่ใช่อะไรหรอกขอแค่คนเดียวก็ยังดีแค่คนเดียวนะครับแค่คนเดียวโอเคก็จริงๆมันมีตู้ใหม่เข้ามาเยอะมากเลยนะตั้งแต่วันพุธแล้วแหละแล้วก็ผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่ามันมีไอ้ตู้นี้ด้วยนะครับไอ้ Daily Forever Player เนี่ยซึ่งเมื่อเช้านี้ก็สุ่มได้ตัวของโยริฮิเมะไปนะแล้วก็จะมีตู้นี้นะครับตู้ของฟรังก์จาก E1 นะแต่ว่าตู้นี้ผมจะไม่สุ่มนะครับอันนี้ตัวของเรมิเลีย E9 เนี่ยก็ยังอยู่นะแล้วก็จะมีตู้นี้นะครับตู้นี้เนี่ยผมจะสุ่ม20โลนะครับโดยใช้ตัวของกอคิสตันแล้วก็ตัวของซีคริสตันนี่แหละส่วนตู้ของโยมุดำเนี่ยผมน่าจะไม่สุ่มนะครับไม่ใช่น่าจะไม่สุ่มเลยต่างหากแล้วตู้นี้เนี่ยตู้เอกของเราในวันนี้เลยครับคือจะเกลือไม่เกลือเนี่ยอยู่ที่ตู้นี้ล้วนๆเลยนะฮะพอรู้สึกว่าตู้นี้เนี่ยมันจะการันตีตัวเฟสด้วยนะครับแถมแม่งใช้กอคิสตันตั้ง300อันเนี่ยเอาจริงๆมันก็ไม่น่าถือว่าเยอะเท่าไหร่เนาะ300กอคิสตันเนี่ยส่วนอันนี้น่าจะเป็นตู้ของสตอรี่การ์ดอย่างเดียวนะครับซึ่งผมน่าจะไม่สุ่มนะแล้วนี่โคอิชิกับซาโตริเนี่ยก็วนกลับมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับก็พอเหมาะพอเจาะพอดีเลยนะแต่ว่าจะสุ่มไม่สุ่มเนี่ยขึ้นอยู่กับไอ้ตู้300กอคิสตันนะครับคือว่าถ้าไอ้ตู้นั้นเนี่ยมันออกตัวของโคอิชิหรือซาโตริผมจะไม่สุ่มตู้นี้นะส่วนตู้นี้นะครับถึงแม้ว่าจะมีโคโคโรแล้วก็ยาซึฮาชิที่ผมยังไม่ได้ก็ตามแต่ว่ามันเพิ่มเรท5ตัวผมก็เลยคิดว่าผมไม่สุ่มดีกว่าเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยมาเริ่มกันที่ตู้นี้ดีกว่าครับการันตีเพื่อนมาดูกันว่าจะมีเพื่อนใหม่ไหมในคลิปนี้นะฮะจัดไปโหลแรกจริงๆในตู้ธรรมดามันก็มีหลายตัวที่ผมยังไม่ได้นะโอ้โหเซคิบันคีไม่เป็นไร ผมชอบอยู่แล้วมาอีกโลนึงนะครับของการันตีเพื่อนปุ๊บลุงมามันก็ต้องลุงอยู่แล้วแหละเพราะมันการันตีโอ้เป็นชื่ออะไรวะลืมฮินะเออนะมาแบบนี้นี่จะนำความโชคร้ายให้กับเราหรือเปล่านะโอเคก็กลับมาที่ตู้นี้ก่อนแล้วกันเนาะตู้ของยูคารินะครับส่วนตัวผมอยากได้ยูคาริมากเลยนะเพราะว่าตอนที่ผมเห็นรอบแรกเนี่ยหน้าตานางโคตรหวานเลยอะเออหวานกว่ายูคาริเวอร์ชั่นปกติเยอะนะครับจำได้เลยว่าตอนที่ดูในไลฟ์เนี่ยผมคิดว่าเป็นมาริเบอรี่ฮานด้วยซ้ำนะเออไป10โลครับจะมาหรือเปล่านะโอ้สีเงินเลยครับ ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันแตกลุงได้อยู่มาต้องมาแหละโอ้โหมันก็มามีแต่เกลือเลยเนี่ยเกลือเนี่ยมาเต็มไปหมดเลยข้ามโอเครอบนี้ใช้เป็นตัวของกอคิสตันนะครับสเต็ปแรกจะไปเอากดไม่โดนโ
อย่างน้อยก็ขอตัวใหม่หน่อยเถอะแหมมันจะไม่ได้ตัวใหม่เลยได้ยังไงก่อนวะผมว่ามันก็มีตั้งหลายตัวที่มันอยู่ในตู้แล้วผมก็ยังไม่ได้ตั้งหลายตัวนะมาตัวเดียวครับตามที่การันตีไปเลยเป็นชิวโน่นะใบแรกมาอีกแล้วทะเลสาบสายหมอกโลกวิญญาณนะครับพูดเล่นน้ำกันอีกแล้วโอฟูดะลิบบินมิโกอีกแล้วพูดเล่นน้ำอีกแล้วอย่าบอกนะจะออกหนึ่งในสองคนนี้วะเนี่ยมินิฮักเกโรแล้วโอ้โหยาซึฮาชิบ้าเอ้ยไม่ออกไอ้ตู้เพิ่มเลทนะมาออกตู้นี้แทนโอเคอย่างน้อยก็ตัวใหม่แล้ววะเป็นน้องสาวเบนเบนแท้ๆนะแต่ผมรู้สึกว่าผมเพิ่งมาสังเกตอะนางดูใหญ่กว่าเบนเบนยังไงไม่รู้เอ๊ะทำไมมาดูปุ๊บปั๊บยังไงไม่รู้เนาะมาตู้นี้ครับการันตีเพื่อนแล้วก็น่าจะการันตีตัวเฟสนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าจำผิดเนี่ยก็ต้องขออภัยมาลุ้นกันว่าผมจะได้ตัวใหม่หรือเปล่านะฮะส่วนตัวผมอยากได้คังอุยะนะไม่งั้นคงไม่ตั้งหน้าโฮมเป็นโมโคหรอกหรือว่าจริงๆคือจริงๆนางอ่ะไม่ถูกกันนะครับหรือว่ามันเป็นเพราะความไม่ถูกกันนางก็เลยไม่ออกมาสักทีวะไม่เป็นไรลองดูลองดูอีกสักรอบมันใช่การันตีตัวเฟสจริงๆหรือเปล่าวะผมเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยแต่น่าจะใช่นะถ้าที่ผมอ่านดูในข่าวอ่ะสีรุ้งมาเลยแตกออกมาละจะมากี่ตัวกันเชียวมา2ครับจะเฟสทั้ง2ตัวเลยหรือเปล่านะอันนี้เป็นทะเลของดวงจันทร์เหรอมาใกล้ตัวแรกตัวแรกมาจะเป็นใครยูยูโกโอไม่นะทำไมต้องเป็นยูยูโกะวะผมไม่เข้าใจเลยอ่ะมาลุ้นอีกตัวหนึ่งลุ้นอีกตัวหนึ่งมันจะออกตัวเฟสอยู่หรือเปล่าเพราะมันออกตัวเฟสไปแล้วอ่ะแย่วะมิสเทียโรเลไลการ์ดใบนี้ของเทนชิหรือจะออกเทนชิใบนี้เฮ้ยผมตาฝาดหรือเปล่าวะอันนี้คืออะไรเนี่ยผมเจออะไรอยู่เนี่ยผมโดนผีหลอกว่ะทุกคนผมโดนผีหลอกโอ้ยจะบ้าตายมาผมว่าตู้นี้น่าจะปลอบใจผมได้หรอวะไป10โลสุดท้ายของคลิปนี้ครับเราไม่ต้องสนใจเราสคิปไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะแบบนี้มันโอ้โหแม่งเอ้ยอย่างน้อยถ้าไม่สคิปมันก็ยังมีเวลาเยอะมากกว่านี้บ้าจริงก็ยังคงความเค็มนะเนี่ยเป็นแบบตามฉบับของไอโตะเลยเนี่ยช่วงนี้เนี่ยเหมือนดวงไม่มาว่ะอ่ะอย่างน้อยก็ได้เด็กใหม่มาคนนึงนะครับผมเออน่ารักดีเหมือนกันนะไอตัวโฮโรสเวิร์ดเนี่ยผมบอกตามตรงเลยนะลายเส้นมันแบบ
ทำให้ผมรู้สึกชอบตัวละครหลายตัวมากขึ้นมากๆเลยอ่ะไม่เข้าใจเหมือนกันมันดูแบบน่ารักดีอะไรอย่างนี้นะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวของไอโตะที่มันเกลือชิบหายวายป่วงไปนะครับโอเคก็ขอตัวไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย